หมั่นไส้กูหมั่นไส้EFB เนี่ยเหี้ยกูต้องมองตูดมึงฆ่าคนโอ้โหแม่งโหแม่งเก่งดิอีเหี้ยเก่งมากเออเอาเลยไอสัตว์เอาเลยตกอีกตกอีกเออเอาอีกเอาอีกสักครึ่งชั่วโมงไม่ตกสักครึ่งชั่วโมงอยู่งั้นนะผมค่อนข้างที่จะชอบมากโอ๊ยเสียงตกล่องสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมมันไม่ใช่แค่ช่องรีวิวหนังแล้วมันเป็นอาณาจักรไงเอ๊ะอาณาจักรที่รวบรวมผู้คนที่ชอบดูหนังที่สไตล์เหมือนกันด้วยนะเพราะใครที่สไตล์ไม่เหมือนกันก็จะเข้ามาด่า2ทีแล้วก็หายไป ช่วงนี้มีแต่การลองอะไรใหม่ๆนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งต้องพูดว่าไงดี1โปรเจกต์ที่ผมอยากลองอะไรใหม่ๆเอ๊ะลองรีวิวเรื่องราวจากเกมมั่ง The Last of Us 2จริงๆเนี่ยมันมีคนขอให้หนอนหนังรีวิว The Last of Us ตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะก็พูดกันตามตรงนะผมไม่รู้จะรีวิวยังไงนึกภาพว่าซีรีส์กูยังไม่ค่อยมีเวลาจะดูเลยแล้ว เล่นเกมแล้วรีวิวเรื่องราวจากเกมยากเข้าไปอีกถ้าจะให้ผมรีวิวเรื่องราวจากเกมเนี่ยเฮียทุกคนเล่นจบเป็นเดือนเป็นปีแล้วคนน่าจะไม่อยากได้รีวิวอ่ะเพราะฉะนั้นผมเลยเอางี้แล้วกันปกติอ่ะผมดูตาเอกแบบถ้ามีเกมที่เป็นเรื่องราวที่เป็นสตอรี่นะผมก็จะชอบดูผมดูอยู่ช่องเดียวนะผมเคยบอกไปแล้วนะครับคนแบบผมนิสัยแบบผมเนี่ยผมจะไม่ใช่แบบดูเรื่อยเปื่อยอ่ะผมจะดูแบบสมมติผมชอบช่องนี้ผมก็จะดูช่องเนี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าสไตล์ของตาเอกกับชาเคมันตรงกับผมดีมันถูกจริตเราดูแล้วเราก็เออเพลิดเพลินเว้ยเออเฮ้ยบิวอัพสนุกดีอะไรเงี้ยเวลาเล่นเออมีอะไรเงี้ยมีอารมณ์ขึ้นลงตามเรื่องอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออดูตาเอกแล้วอุ่นใจดีสนุกดีผมก็ดูแล้วก็ The Last of Us 2ที่ผมก็ได้ดูผมก็เลยถือโอกาสความรู้สึกหลังดู The Last of Us 2เส้นเรื่อง HRK ไปเลยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่สนุกโทษตาเอกเลยไม่เกี่ยวกับเกมเลยก่อนเริ่มเรื่องนิดนึงหิวมีขนมจากทางบ้านเติมพลังนิดหน่อย คุกกี้นะครับผมเขาบอกคุกกี้มันมีหลายแบบมากนะมีช็อกโกแลตมีหลายแบบมากเลยแต่ว่าผมสะดุดตากับอันนี้มากเลยเป็นคุกกี้แล้วข้างในเป็นมาร์ชเมลโล่เป็นคุกกี้จากคุณเมเดธานิดานะครับผมเติมพลังนิดนึงก่อนจะรีวิวนะมาร์ชเมลโล่พูดไม่รู้เรื่องเลยเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าต้องบอกก่อนว่า The Last of Us ตั้งแต่ภาคแรกแล้วเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบมากโอ้ยเสียงตกล่องโอ้ยขนมติดคอเสียงตกล่องเลยอะเสียงตกล่องเลยเป็นไรก็ไม่รู้ไอตอน The Last of Us ภาคแรกเนี่ยผมได้มีโอกาสเล่นนะผมเล่นแล้วก็จบกว่าจะเล่นจบก็นานมากนะครับใช้เวลาเล่นค่อยเล่นไปเรื่อยๆชอบมากเราชอบตัวละครโจกับแอลลี่เราติดตามไปเราได้เล่นเป็นโจเราได้ผ่านทุกข์และสุขไปด้วยกันเราได้แบบเชิญหน้าเติร์นเจออุปสรรคมากเลยแต่ภาคนี้ร้องไห้ทิ้งขว้างเหมือนกันอะความรู้สึกไงมันก็ไม่สปอยไงแต่สปอยนิดนึงก็ได้เอ๊ะสปอยนิดนึงภาค2เนี่ยเราเล่นไปเรื่อยๆเราดูพูดไปเล่นไม่ได้เพราะผมดูตะเยกเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยผมดูไปเรื่อยๆไอ้เชี่ยภาคเนี้ยพูดเลยนะว่าผมเข้าใจเลยว่าทำไมมีทั้งคนชอบและไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดใน The Last of Us ภาค2นะคือความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์กับเกมต้องบอกก่อนว่าการรีวิว The Last of Us 2ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นรีวิวในมุมของเนื้อเรื่องการดำเนินเรื่องเท่านั้นนะครับผมไอ้พวกแบบฟังก์ชันการเล่นหรือความสนุกสนานในการเล่นเนี่ยผมขอไม่พูดถึงนะครับผมเพราะว่าหนอนหนังไม่ได้เจาะไปเรื่องเกมขนาดนั้นหนอนหนังเล่นเน้นเรื่องเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์กับเรื่องก็คือไอ้ส่วนนี่แหละส่วนที่เกมอ่ะตัวคนดูหรือตัวผู้เล่นน่ะได้สวมบทบาทเป็นเลยคือเราเป็นเลยเราเป็นตัวละครตัวนั้นเลยเราผูกติดกับตัวละครตัวนั้นเราบังคับเราสวมบทบาทเป็นตัวละครตัวนั้นเลยมันต่างจากภาพยนตร์ที่เรานั่งดู
ัวละครตัวนั้นแล้วเราเหมือนเพื่อนที่คอยดูเพื่อนแล้วก็คอยติดตามเดินหลังเพื่อนไปเรื่อยๆนี่ภาพยนตร์นะเราจะเหมือนการเราเดินหลังเพื่อนเดินตามเดินตามเดินตามแล้วก็อ่ะโอเคพอเริ่มสนิทจบเรื่องแล้วเราก็ผูกพันแต่กับเกมแม่งไม่ใช่แบบนั้นกับเกมเราไม่ได้เดินตามหลังเพื่อนอีกแล้วอ่ะเราเป็นคนคนนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราผูกพันผมผูกพันตัวละครโจมากแต่สิ่งที่เขาทำในครั้งนี้ก็คือเขาทำให้ตัวละครโจตายซึ่งกล้ามากพอตัวละครโจตายอ่ะผมรู้สึกได้เลยว่าต้องมีผู้คนมากมายแน่ๆที่ไม่ชอบไม่พอนะเขายังให้เราเล่นตัวละครที่เพิ่งฆ่าโจตายไปผมเวทน้ำหนักแล้วครึ่งเกมอ่ะโอ้โหนี่กล้ามากนะนึกภาพลองนึกภาพว่าเราดูหนังสักเรื่องนึงภาคแรกเรารักพระเอกมากเราชอบมากเราเดินออกจากโรงแล้วเราภูมิใจมากที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกรักพระเอกรักตัวละครเอกของเรื่องมากภาค2เขาเซตตัวละครใหม่ขึ้นมาตัวนึงฆ่าพระเอกกันตั้งแต่เริ่มเรื่องอ่ะแล้วครึ่งเรื่องหลังให้เราติดตามตัวละครตัวนั้นโดยหวังว่าเราจะเข้าใจและสงสารเขาพูดอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่าทุกคนแม่งสายหน้ากันหมดแบบเฮ้ยอะไรแล้วพระเอกของกูในภาคแรกอ่ะมึงฆ่าไปแล้วแล้วมึงก็ให้กูเห็นเบื้องหลังมันแล้วก็บิ้วอัพโดยหวังว่ากูจะชอบมันหวังว่ากูจะชอบคนที่เพิ่งฆ่าคนที่กูรักเนี่ยนะเหรอแต่ผมต้องบอกงี้ว่าเกมแม่งทำได้ว่ะมันทำได้จริงๆนะพูดเลยว่าช่วงแรกอ่ะไอ้ตัวละครตัวเนี้ยเพิ่งฆ่าตัวละครที่คุณรักไปแล้วเขาเอามาโอ้โหแม่งเอาความหลังเอาความน่าสงสารมาขี้ใส่คุณแล้วหวังว่าคุณจะรักมันโอ้โหแต่แม่งเขาทำได้สิ่งที่เขาทำได้คือเขาขยี้จนได้อ่ะใช้ลูกดื้อเป็นหลักคือเขาจะพยายามทำยังไงก็ได้อ่ะให้กูรักแอบบี้ให้ได้โอ้โหให้ตายห่าเถอะไอ้เหี้ยอีเหี้ยเนี่ยแม่งเพิ่งฆ่าโจไปนะกูเล่นภาคหนึ่งมาไอ้เหี้ยตัวละครโจนี่คือพระเอกเลยสร้างไอ้เหี้ยนี่ขึ้นมาฆ่าโจแล้วจะให้กูรักไอ้เหี้ยนี่อ่ะช่วงเริ่มตายเอกมีหนึ่งสภาวะที่เหมือนผมเลยหมั่นไส้กูหมั่นไส้EFB มากหมั่นไส้มาก EFB เนี่ยไอ้เหี้ยกูต้องมองตูดมึงฆ่าคนโอ้โหแม่งกูต้องมาเดินเหมือนนึกภาพมาเดินตามหลังมึงแล้วมองตูดมึงแล้วฆ่าคนมองตูดโอ้โหไม่เก่งไอ้เหี้ยเก่งมากเขาเก่งสัตว์เก่งโคตรพ่อโคตรแม่เก่งเลยเฮียมึงเพิ่งฆ่าโจมึงเพิ่งฆ่าโจนี่กูเล่นเป็นโจตอนภาคแรกมึงฆ่าโจเหมือนมึงเพิ่งฆ่ากูเลยเหมือนมึงเพิ่งฆ่ากูแล้วมาโชว์เก่งให้กูดูอ่ะโถแล้วมันมีหนึ่งจังหวะที่ตาเหยกไปเจอตกตึกแล้วตาเหยกเขาตัดขยี้ไงนางตัดขยี้ใช่ไหมตัดขยี้ตกปูกอะไรเงี้ยคราวนี้ลงได้เลยเหรอดูเอาว่ะกูเจอแล้วสบายใจแล้วความรู้สึกผมนะเอาเลยไอสัตว์เอาเลยตกอีกเอาอีกสักครึ่งชั่วโมงมันตกสักครึ่งชั่วโมงอย่างนั้นตกไอสัตว์เอ้ยแต่ต้องบอกว่าแต่ The Last of Us 2ประสบความสำเร็จว่ะเหมือนเด็กดื้อที่บิ้วจนเรารักมันจนได้เฮ้ยผมเอาใจช่วยตัวละครแอปปี้มากเพราะว่าเขาสร้างปมปัญหาขึ้นมาแล้วปมปัญหาทั้งหมดเนี่ยพัวพันกันเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเอลี่อ่ะเหมือนเป็นแอนตี้ไวรัสไวรัสทำอะไรไม่ได้แล้วตัวนางเองอ่ะสามารถเอาไปทำไวรัสได้แต่ถ้าเอานางไปทำไวรัสนางจะตายแต่ถ้าไม่ให้เอลี่ตายทุกคนก็จะไม่ได้ไวรัสมันอยู่ในจุดที่หวานอมขมกลืนคนที่ทำให้เอลี่รอดมาได้ก็คือโจโดยการที่ฆ่าหมอคนนึงเพื่อไม่ให้เอลี่ถูกทำวัคซีนถูกทดลองไปทำวัคซีนเอลี่รอดมาได้ทุกคนไม่ได้วัคซีนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้หมอคนนั้นน่ะคือพ่อของแอบบี้พอผมรู้เหตุผลตรงนี้ปั๊บไอ้เหี้ยผมเถียงไม่ออกว่ะผมมีความรู้สึกว่าเขาฉลาดวางปมจริงๆนะผมรู้สึกว่าเป็นปมที่ไม่ได้ยากแต่มันได้ผลที่เหี้ยเอลี่แอนตี้ไวรัสจะถูกด็อกเตอร์คนนึงจับไปทดลองถ้าเราอยู่ฝั่งโจเราเล่นเป็นโจเราก็จะต้องฆ่าด็อกเตอร์คนนั้นอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่ายังไงซะเราก็ต้องอยากให้เอลี่อยู่เราในฐานะคนดูแล้วเราอินมาภาคหนึ่งผมชอบมากเงี้ยถ้าผมเป็นโจผมก็ฆ่าด็อกเตอร์พูดจริงเป็นผมก็ฆ่าพอผมรู้สึกแบบนี้ปั๊บไอ้เหี้ยเข้าใจแอบบี้ว่ะเข้าใจว่าทำไมแอบบี้ถึงโกรธแค้นขนาดนั้นแล้วในเรื่องอ่ะถ้าเราดูแล้วติดตามไปเรื่อยๆอ่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวละครแอบบี้อ่ะ
ก็ไม่ใช่ตะบี้ตะบันฆ่าตะบี้ตะบันดุไปเรื่อยๆนางก็มีเหตุผลของนางแล้วเขาก็ให้เห็นนะเส้นทางและจุดยืนของแอบบี้ว่าเอ้ยไปเจออะไรวิบากกรรมเอางี้ดีกว่าแล้วตัวละครแอบบี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องเจอสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานค่อนข้างเยอะนะในภาคนี้เหมือนกับว่าตัวผู้กำกับเนี่ยเขาแบกอะไรบางอย่างอยู่ผมรู้สึกได้หนึ่งอย่างเว้ยว่าตัวผู้กำกับเนี่ยเขาน่าจะแบกความหวังบางอย่างของทางค่ายไว้อยู่ระดับหนึ่งเราต้องมองย้อนกลับไปตอน The Last of Us ภาคแรกว่า The Last of Us ภาคนั้นเนี่ยมันประสบความสำเร็จพอสมควรนะเพราะฉะนั้นการประสบความสำเร็จขนาดนั้นเนี่ยทางค่ายต้องอยากได้อะไรที่มากขึ้นซึ่งไม่พ้นกับการขยายจักรวาลเปิดทางไปสู่ภาคต่อๆไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าอย่างนั้นผู้กำกับเลยแบกความหวังตรงนี้ไว้พอสมควรซึ่งตัวผู้กำกับรับมือได้ดีผมขอชมเชยตรงนี้ณขณะเนี้ย The Last of Us 2สำหรับผมนะมันเหมือนบอระเพ็ดอะผมเหี้ยๆแต่คุณย่าเราคุณยายเราก็จะบอกเนี่ยสมุนไพรมันมีสรรพคุณทางยานะมันมีประโยชน์นะถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกทางเนี่ยมันขมจริงๆแต่มันมีประโยชน์ลองนึกถึงอีกก็ได้ต้มมะระผมเป็นคนกินมะระได้นะแต่ว่าก็พูดให้นึกภาพออกสำหรับคนที่ไม่กินมะระแล้วกันผมเปรียบเทียบ The Last of Us 2เป็นมะระเพราะว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ชอบมะระเพราะขมแต่กับบางคนที่กินได้เพราะรู้สึกพอมันอยู่ในต้มมะระแล้วมันก็หอมดีอ่ะแล้วมันก็จะอร่อยมันเป็นความขมที่อร่อยเพราะฉะนั้น The Last of Us เหมือนมะระเลยใครที่ไม่ชอบอ่ะคุณก็จะเขี่ยมะระออกเป็นสิ่งแรก The Last of Us 2เป็นอย่างนั้นเลยตอนแรกผมเกลียดมากผมไม่ชอบตัวละครแอบบี้เลยผมไม่ชอบวิธีการที่แบบเฮ้ยไอ้เหี้ยเราเล่นเป็นโจมาทั้งภาคหนึ่งอ่ะแล้วมึงให้กูเล่นเป็นคนที่เพิ่งฆ่ากูเลยเฮ้ยตอนแรกไม่เข้าใจเลยแต่พอเริ่มดูไปเรื่อยๆปั๊บเริ่มฟังเหตุผลเริ่มว่ะไอ้เหี้ยฟังขึ้นว่ะตอนจบที่อารีกับแอบบี้ต่อยกันตรงนั้นเป็นไรวะเป็นริมทะเลป่ะไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วเหมือนเป็นริมทะเลเนาะแล้วน้ำมันสูงเลยตาตุ่มนิดนึงอ่ะแล้วต่อยกันผัดกันต่อยก่อนหน้านั้นตัวแอบบี้ถูกขึงมาด้วยโอ้โหสภาพคือปกติแอบบี้เป็นผู้หญิงแล้วมีกล้ามด้วยนะมีกล้ามอะไรใหญ่ๆบึกๆเลยแล้วตอนจบภาค2อ่ะแอบบี้แม่งซูบลงผอมลงเห็นได้ชัดอ่ะแล้วต้องต่อยกับอารีอ่ะโอ้โหแม่งตอนนั้นผมมีน้ำตาซึมเหมือนกันนะบอกเลยว่าเดอะลาสต์ออฟอัส 2ทำได้ดีมากส่วนตัวผมอ่ะชอบภาพยนตร์กับเกมแม่งต่างกันอย่างที่ผมบอกเว้ยการดูภาพยนตร์เนี่ยเหมือนเราติดตามเหมือนเราเดินตามหลังใครสักคนหนึ่งแล้วมองเขาอยู่ห่างๆเข้าใจป่ะแล้วเราก็อินเราก็เห็นเขาแล้วเราก็อินรู้สึกเศร้ารู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งที่เขาทำแต่พอเป็นเกมปั๊บเราไม่ใช่แค่เดินตามหลังและเราก็เป็นคนๆนั้นนะเราควบคุมคนๆนั้นให้ทำนู่นทำนี้เราเหมือนเผชิญสิ่งนั้นด้วยตัวเองวันดีคืนดีตัวเกมสร้างใครก็ไม่รู้มาฆ่าคุณแล้วบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องเป็นตัวใหม่คุณต้องเป็นคนใหม่คุณต้องเปลี่ยนมาบังคับคุณแบบนี้เลยมันก็ต้องมีแน่ๆคนที่ไม่ชอบซึ่งจริงๆตอนโปรโมทผมก็ได้ข่าวผ่านตาแวบๆเหมือนกันนะว่าผู้กำกับเขาออกมาประกาศเองเลยว่าตัวละคร2เนี่ยมันอาจจะมีตัวละครตัวใหม่และอาจจะมีคนที่ไม่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ออกมาประกาศตัวเองแต่แรกอะเนาะถ้าจำไม่ผิดนะผมก็รู้สึกว่ามันก็ได้อย่างที่ตัวผู้กำกับเขาว่าไว้จริงๆนะเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมนะ The Last of Us 2สำหรับผมนะยังถือว่าเป็นเกมที่ชอบอยู่ผมลงไปว่าความรู้สึกบวกโคสปอยก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโคสปอยเต็มๆนะครับผมก็พูดประมาณนี้แล้วกันพูดความรู้สึกเนาะเพราะว่าเส้นเรื่องมันค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าทำเป็นโคสปอยเลยเนี่ยมันจะดีเทลเยอะดีเทลเยอะมากนะครับผมยังไงซะเนี่ย The Last of Us เนี่ยก็ยังเป็นเกมอีกเกมนึงที่ผมให้เลยว่าผมชอบเนื้อเรื่องเอางี้ดีกว่าพูดแบบนี้ดีกว่าผมชอบเนื้อเรื่องของ The Last of Us ภาค2มากแล้วถ้าจะให้คะแนนให้คะแนนผมจะให้คะแนนโดยให้มาตรวัดอยู่ในระดับเดียวกับภาพยนตร์เลยนะของ The Last of Us เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนื้อเรื่องถ้าเรามองเป็นหนังนะผมมองว่าโอเคมันเล่ามันมีเหตุมีผลมันสร้างตัวละครนี้มาด้วยเหตุผลที่รับได้และมีน้ำหนักจริงๆส่วนเรื่องเทคนิคมุมกล้องหรือวิธีการนำเสนอต่างๆผมมองว่าทุกอย่างโอเคทำมาได้โอเคนะครับผมฟีลลิ่งคือผมเต็มอิ่มมากกับ The Last of Us 2แต่ถ้าเปรียบเทียบเป็นหนังอ่ะมันเป็นหนังในระดับที่โอ้โหแม่งชั้นครูขึ้นหิ้งเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นสำหรับผมแน่ The Last of Us 2เนี่ยเลยขอให้คะแนนไว้ที่ 7.5 คะแนนอย่างที่ผมบอกไปผมให้เกณฑ์คะแนนในมุมของภาพยนตร์เลยผมเปรียบเทียบว่ามันคือหนังเรื่องนึงเลยนะครับผมก็ไม่ใช่แบบสายเกมลึกไงแล้วหนอนหนังมันก็ไม่ได้เล่นเกมก็เอาเป็นว่าให้คะแนนในมุมภาพยนตร์ละกันถ้าในมุมภาพยนตร์ผมว่า The Last of Us 2เนี่ยก็จะอยู่ในเลนจ์ประมาณสักเนี่ย7
7.5 อะไรเงี้ยประมาณนี้แหละยังไงซะเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ที่เพจนอนหนังด้วยนะครับผมขอขอบคุณด้วยนะครับขอขอบคุณคุกกี้คุกกี้อร่อยๆนี่เยอะเลยผมได้มาเยอะเลยนะครับคุกกี้อร่อยๆจากคุณเมเดธนิดาด้วยนะครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆใครสนใจนะใครสนใจก็ทักรายละเอียดด้านล่างเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เพจนอนหนังและ Channel นอนหนังเยอะๆนะครับชอบก็แชร์ไม่ชอบก็แชร์นะชอบไม่ชอบก็แชร์ก่อนคนเรามันต้องกดแชร์ได้ง่ายๆดิแต่ชอบไม่ชอบแชร์ก่อนแชร์ให้โลกรู้ว่ากูชอบแชร์ให้โลกรู้ว่ากูไม่ชอบแชร์ไปเลยแชร์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 แล้วก็กดไลค์เรียกเพื่อนมากดไลค์กดซับใครเยอะๆนะครับผมจะได้มียอดซับใครเยอะๆกับเขาบ้าง อ่ะก็ขอขอบคุณครับขอขอบคุณคอนเทนต์ดีๆจาก Hard Locker ด้วยนะครับผมที่สร้างคอนเทนต์ดีๆและให้ผมไปดูแล้วมานั่งรีวิวให้ทุกคนดูนี่แหละนะก็ขอบคุณตาเยกด้วยนะครับตาเยกไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าอันนี้เราเป็นแฟนคลับไงถือวิสาสะนิดหน่อยไปดูเส้นเรื่องเขาแล้วมาพูดสปอยบอกความรู้สึกอะไรเงี้ยก็อ่ะขอบคุณด้วยครับขอบคุณคอนเทนต์ดีๆจาก Hard Locker ก่อนจากกันไปครับฝากเหมือนฝากทุกครั้งเลยนะครับผมภาพยนตร์หนึ่งเรื่องไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันเหี้ยจริงหรือมันดีมันก็ต้องไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ The Last of Us ก็ยังชอบอยู่ดีนะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ